มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนหนักสุดในไทยจังหวัดนี้ติดโควิด19เยอะสุดครับศบค.เผย10อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดโควิด19รายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุดประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2565ครับณเวลา1นาฬิกาและยอดสะสมตั้งแต่1มกราคม2565ดังนี้ครับ 1. กรุงเทพมหานคร 2,757 รายยอดสะสม 42,184 รายครับ 2. สมุทรปราการ 1,133 รายยอดสะสม 26,161 รายครับ 3. ชลบุรี641รายยอดสะสม 21,867 รายครับ4. นนทบุรี560รายยอดสะสม 13,804 รายครับ5. ภูเก็ต425รายยอดสะสม 14,102 รายครับ6. สมุทรสาคร366รายยอดสะสม 5,028 รายครับ 7. นครราชสีมา306รายยอดสะสม 5,768 รายครับ 8. ราชบุรี293รายยอดสะสม 4,018 รายครับ 9. มหาสารคาม277รายยอดสะสม 3,653 รายครับและ10เชียงใหม่252รายยอดสะสม 6,694 รายครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ